สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดได้ประกาศชัยชนะต่อการรับมือโรคโควิด-19 ระบาดในประเทศหลังไม่พบผู้มีไข้สูงตั้งแต่29 กรกฎาคม 2565โดยจองอึนกล่าวในที่ประชุมบุคลากรด้านสาธารณสุขระบุว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงให้โลกได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของรัฐและประชาชนในการร่วมกันควบคุมวิกฤตครั้งนี้พร้อมสั่งยกเลิกมาตรการเข้มงวดควบคุมโรคที่ประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ยังคงให้ชาวเกาหลีเหนือป้องกันและช่วยกันรับมือการระบาดจนกว่าโรคนี้จะสิ้นสุดทั่วโลกทางนี้เกาหลีเหนืออ้างว่าพบผู้มีไข้สูงซึ่งเป็นคำเรียกแทนผู้ต้องสงสัยป่วยด้วยโรคโควิด-19รวมทั้งสิ้นราว4,800,000 คนแต่เสียชีวิตจากอาการนี้เพียงแค่74 รายถือว่าต่ำที่สุดในโลกโดยเริ่มการแพร่ระบาดมาจากทหารวัย18 ปีและเด็กวัย5 ขวบที่สัมผัสกับวัตถุแปลกปลอมบนหุบเขาในจังหวัดกังวอนเมื่อเดือนเมษายนก่อนจะเตือนชาวเกาหลีเหนือให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกโป่งและสิ่งแปลกปลอมที่ลอยข้ามพรมแดนมาจากเพื่อนบ้านทางใต้ขณะที่คิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือก็อ้างว่าพี่ชายเคยป่วยหนักมีไข้สูงเช่นกันแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดใดๆพร้อมกล่าวโทษใบปลิวที่กลุ่มแปรพักส่งมากวนข้ามพรมแดนจากเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดและยังตำหนิรัฐบาลของยุนซอกยอลประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่พยายามยกเลิกคำสั่งห้ามกระทำดังกล่าวโดยชี้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจจนไม่สามารถมองข้ามขยะที่หลั่งไหลจากเกาหลีใต้เข้ามาได้อีกต่อไปและยืนยันว่าจะแก้แค้นอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักลักลอบข้ามมาอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านมักทำกิจกรรมส่งใบปลิวต่อต้านรัฐบาลคิมพร้อมอาหารยาเงินและสิ่งของลอยกลับไปสู่มาตุภูมิเป็นประจำด้านกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ออกมาตอบโต้โดยชี้ว่าไม่มีความเป็นไปได้แม้แต่นิดเดียวในการที่โรคโควิด-19 เข้าสู่เกาหลีเหนือผ่านกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายกลับไม่เชื่อถือคำประกาศชัยชนะต่อโรคโควิด-19 ของเกาหลีเหนือเหตุที่ประเทศแห่งนี้จำกัดการตรวจหาเชื้อขาดแคลนชุดตรวจแถมยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่พลเมืองโดยรัฐบาลใช้เพียงวิธีล็อกดาวน์รักษาอยู่บ้านและรักษาด้วยยาที่มีในประเทศเท่านั้นบางส่วนเชื่อว่าการประกาศชัยชนะดังกล่าวก็เพื่อเปิดทางการค้ากับจีนหลังถูกขัดขวางจากการล็อกดาวน์ตามชายแดนและมาตรการกักกันต่างๆ